ธาทวงสัญญา MOU กลางสภาจี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.ผลักดัน3เรื่องการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 11นาฬิกา49นาทีเปิดประชุมวันแรกพิธาทวงสัญญาพักการเมืองคณะรัฐมนตรีกลางสภายก MOU ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่ขอให้ผลักดัน3ข้อรัฐสภาก้าวหน้านิรโทษปฏิรูปกองทัพเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระที่ประชุมเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือว่าขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.และพรรคการเมืองให้ร่วมผลักดันตามที่ได้สัญญาไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเราพรรคการเมืองต่างๆทำร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม66หรือ1ปีที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จแต่เป็น MOU ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา2คนที่ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายพิธากล่าวต่อว่าขอให้ผลักดัน3ประเด็นดังนี้ 1. การทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 2. ความคืบหน้านิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมแก้วิกฤตการเมืองและคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องลี้ภัย 3. แก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพอันได้แก่ร่างงบร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ร่างงบร.บ.กฎอัยการศึกและร่างงบร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งขณะติดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินทั้งหมดเพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงจันจิโดนคอมเมนต์ดูถูกการแต่งตัวของใช้แล้วโชว์ได้ไม่ฟ้องแต่จำหน้าไว้บันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 16นาฬิกา27นาทีแรงมากจันจิโดนคอมเมนต์ดูถูกการแต่งตัวของใช้แล้วโชว์ได้ไม่ฟ้องแต่จะจำหน้าไว้ฝากท้ายการแต่งตัวไม่ได้แสดงถึงนิสัยใจคอคนลองมารู้จักกันดูต่างส่งกำลังใจให้กับสาวจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแฟนสาวของพระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเรอร์หลังถูกชาวเน็ตบางคนใช้คำพูดดูถูกการแต่งการของเธอย้อนไปเมื่อวันที่เธอไปเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชลล่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอจัดเต็มกับชุดสวยๆเซ็กซี่ท่ามกลางหลายคนชมความปังนี้แต่กลับมีคอมเมนต์ชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์เชิงลบโดยล่าสุดจันจิโพสต์ระบายความในใจร่ายยาวผ่าน Facebook JUNJIJUNP ระบุข้อความว่าจันจิเห็นคอมเมนต์ที่จันจิไปโคเชลล่าแล้วจันจิใส่บิกินี่ที่นั้นซึ่งเป็นงานเพลงที่ให้อิสระทางด้านการแต่งตัวไม่มีใครแฮรัสเมนต์ทางด้านคำพูดและสายตามีแต่คนมาสนุกกับงานแต่มีผอ.ย.และผอ.ช.ที่คอมเมนต์ดูถูกกันจันจิว่าเรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตักเตือนสอนได้แต่การดูถูกว่าของใช้แล้วโชว์ได้จันจิไม่พูดนะคะกับผอ.ย.ด้วยกันมันเรื่องของเขาเขากล้าใส่เขาดูแลตัวเองได้จันจิอนุญาตให้คนที่บ้านพูดตักเตือนจันจิได้และไม่โกรธด้วยเพราะเขาเลี้ยงและรักจันจิเขาเลยพูดแต่เจตนาของพี่ผอ.ย.ด้วยกันคอมเมนต์แบบนั้น
จิทราบเลยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ดีแน่ๆในส่วนของคุณผช.ที่คอมเมนต์อะไรที่สอจันจิตสงสัยคุณจะพูดกับผย.รอบข้างในชีวิตแบบนี้หรือเปล่าหรือสนุกแค่คอมเมนต์จากใจนะคะไม่อายกันบ้างหรอที่คอมเมนต์แฮรัสเมนต์แบบนั้นแล้วจีก็เข้าไปเห็นโปรไฟล์ทุกคนที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะจีไม่แจ้งความไม่ฟ้องอะไรทั้งนั้นค่ะแต่จีรับรู้และรู้จักทุกคนที่คอมเมนต์ดูถูกกันจีก็จะจำหน้าคุณคนนั้นไว้ค่ะเผื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันนะคะอยากให้รับรู้ว่าการแต่งตัวไม่ได้แสดงถึงนิสัยใจคอคนลองมารู้จักกันดูค่ะและสำหรับใครที่เป็นห่วงและรักและมาตักเตือนกันด้วยความหวังดีจันจิขอบคุณจากใจและน้อมรับไปปรับปรุงในส่วนที่จิเห็นสมควรนะคะต่อท้ายว่าทั้งหมดทั้งมวลหนูก็มีหัวใจและรู้สึกเหมือนคนทั่วไปค่ะคนรักหนูหนูดีใจมากๆใครว่าหนูหนูเสียใจค่ะหลังจากโพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้ฟ้องเลยแต่จันจิกลับตอบกลับว่าตัวจันจิไม่เป็นไรค่ะแค่อยากแตะเรื่องครอบครัวก็พอไม่ฟ้องดีกว่าค่ะเหนื่อยใจพร้อมคอมเมนต์อื่นๆอาทินี่ยังมีคนไทยที่ยังไม่ตื่นรู้ทันโลกอีกรอบค่ะนี้เขาจะเก็บเรือนร่างทั้งหมดไว้โชว์แค่ในโรงไม้แคบๆใช่ไหม OMG มากนะมันเป็นคำพูดที่ดูเสร่อมากเลยนะคะคนที่พูดแบบนี้ติดตามคุณจันจิมาสักพักใหญ่ๆชอบความคิดมุมมองทัศนคติมากค่ะแต่เคสนี้อยากให้คุณจันจิฟ้องร้องดำเนินคดีมากใช่ค่ะทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่การใช้คำพูดของบุคคลเหล่านี้ได้บอกตัวตนและนิสัยของพวกเขาแล้วไม่สมควรให้ค่าให้ราคาเลยมันน่ากลัวมากนะครับคนที่ผิดแต่ยังไม่รู้ตัวว่าผิดถ้าหมายศาลไม่ถึงหน้าบ้านเขาก็จะยังคิดว่าตัวเองยังแสดงความเห็นได้แบบไม่ผิดอยู่ปลัดมท.แจงเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมตัดสินชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:21 น.ปลัดมท.แจงเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมตัดสินชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่ปลัดสท.ทำหนังสือแจ้งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หากกกต.รับรองเมื่อวันที่3กรกฎาคม67นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่านายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำรายงานส่งให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงกรณีนายชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าจากการสอบถามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันไม่ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวมาที่นายอนุทินหรือกระทรวงมหาดไทยมีแต่การแจ้งเรื่องที่กฤษฎีกาเสนอความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติเท่านั้นนายสุทธิพงษ์กล่าวว่าในส่วนของความเห็นต่างของหลายหน่วยงานกรณีนายชาญจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะมีคดีค้างเก่าที่ปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้นั้นสังคมต้องเข้าใจร่วมกันก่อนว่านายชาญยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเมื่อคดียังไม่เป็นที่ยุตินายชาญจึงมีคุณสมบัติในการลงสมัครและกกต.ก็รับรองให้นายชาญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีได้และเมื่อชาวปทุมธานีเลือกนายชาญให้เป็นนายกอบจ.ปทุมธานีขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่กกต.ว่าจะประกาศรับรองนายชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่ซึ่งเราต้องรอทางกกต.ก่อนนายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่า
หากกกต.ประกาศรับรองให้นายชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วต้องมาพิจารณากันอีกครั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะกำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะสั่งให้นายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอาจทำเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวหากไม่มั่นใจถึงตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปอย่างเป็นกิจลักษณะ